เดตช่วง 100.5 อาสาเตือนภัย9นาฬิกากับอีก7นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 100.5 อาสาเตือนภัยพบกันวันนี้ในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564วันนี้อยู่กับดิฉันอาสาเจี๊ยบสิริพรกิจประกอบแล้วก็อาสาอัดอัธพลจันทเลิศค่ะสวัสดีค่ะอาสาอัดค่ะสวัสดีครับอาสาเจี๊ยบครับทำไมวันนี้ดูแปลกๆเนาะดูหนาวครับ อากาศหนาวครับหลังจากที่เฝ้ารอกันมาหลายสัปดาห์เราก็แซวเรื่องอากาศหนาวกันมาทุกสัปดาห์เลยเนาะตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนใช่ครับวันนี้สมใจแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวานและอุณหภูมิก็อยู่ที่ 22-23 องศาตอนเช้าผมสงสัยว่าด้านนอกเย็นแต่ตรงเนี้ยเย็นกว่าเย็นกว่าผมเดินเข้ามาที่ผมขนลุกเลยผมใส่กางเกงขาสั้นมาผมผิดละผิดกาลเทศะละโอ้หนาวเกินไปอ่ะใช่ใช่วันนี้ว่าข้างนอกหนาวแล้วข้างในหนาวยิ่งกว่านะคะใช่ครับก็ค่ะช่วงหน้าหนาวนี้คุณเจี๊ยบไปเที่ยวไหนมาบ้างนะปีนี้ยังไม่ได้ไปเลยค่ะแต่ว่าก็แพลนๆไว้อยู่บ้างแง้มให้ฟังหน่อยไปเที่ยวไหนช่วงนี้ก็อยากไปเหนือเนาะแต่ยังไม่มีโอกาสเลยอ๋อครับค่ะก็สายตอนนี้นะคะพออากาศหนาวปุ๊บสายแคมปิ้งก็ต้องมาเนาะถูกต้องไปชมทะเลหมอกนอนดูดาวสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยยอดภูกันตกเย็นก็ปาร์ตี้หมูกระทะกินหมูกระทะกันตามระเบียบใช่แล้วก็ถ้าย้อนไปดูเนี่ยจริงๆเทรนด์ของเรื่องการท่องเที่ยวแบบสายแคมปิ้งอ่ะไปกางเต็นท์นอนทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆก็ได้รับความนิยมมากนะในระยะหลังๆเนาะใช่ช่วงปี2ปีหลังเนี่ยหลังจากที่มีโควิดเนี่ยคนไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาแคมปิ้งกันดีกว่า อุปกรณ์แคมปิ้งเนี่ยขายดีจัดขายดีมากขายดีคนจากที่เคยนอนโรงแรมเปลี่ยนไปนอนเต็นท์นอนเต็นท์เพราะว่านอนเต็นท์เนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ มันตื่นมาปุ๊บเนี่ยมันเห็นทะเลหมอกเห็นทะเลหมอกเลยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางคืนมีดาวค่ะแล้วก็มีพระจันทร์ให้ดูอย่างเงี้ยมีดาวแล้วก็มีเราด้วยหรือเปล่าคะหนึ่งแน่แต่พูดเรื่องสายแคมปิ้งนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องมาเตือนภัยกันเนาะครับเกี่ยวกับการไปเนี่ยค่ะกางเต็นท์ไปนอนสัมผัสธรรมชาติในพื้นที่ป่าเขาหรือบนภูบนดอยกันเนี่ยแหละค่ะว่าจริงๆแล้วก็ทางกรมควบคุมโรคเองเขาก็ออกมาเตือนนะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าปีนี้เนี่ยเริ่มพบแนวโน้มของโรคไข้รากสัตว์ใหญ่เยอะขึ้นไข้รากสัตว์ใหญ่เนี่ยก็มีพาหะมาจากเจ้าตัวไรอ่อนไรอ่อน เราอาจจะนึกภาพกันไม่ค่อยออกนะเพราะเขาบอกว่าตัวมันเล็กมากเลยมองด้วยสายตาอาจจะไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมฮะต้องส่องกล้องจุลทรรศน์แต่ว่าถ้าคนที่ถูกกัดและแพ้เนี่ยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะอย่างปีนี้ก็มีคนเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กันนะคะกับคุณธีรยศกอบอาสาผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยมาแรงนะคะกรมควบคุมโรคค่ะตอนนี้ทีมงานอยู่ระหว่างกันต่อสายไปหาอาจารย์อยู่เนาะอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะทุกคนครับค่ะอาจารย์คะแนวค่ะครับปีนี้นี่สถานการณ์ได้ยินว่าอะไรแปลว่าวันนั้นมีเราบนดอยมีดาวแล้วก็มีเราบนดอยมีดาวแล้วก็มีเราบนดอยค่ะอยากมีโอกาสแบบนั้นค่ะลายตัวเล็กมากนะครับมองไม่เห็นแต่มีบางคนอยู่ในสายตาตลอดหรือเปล่าหรือยังครับอาจารย์ล้ำกว่าพวกเราอีกนะคะเนี่ยครับวันนี้เรามาเตือนภัยนักท่องเที่ยวนะครับก็คือโรคสะครับไทฟัสนะครับหรือว่าไข้รากสัตว์ใหญ่แล้วบางคนก็เรียกว่าโรคติดต่อจากไรอ่อนนะครับโรคเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโรคในสัตว์พันธุ์แท้แล้วก็ในกลุ่มสัตว์แท้แล้วเขาป่วยด้วยกันเขามีอาการไม่มากแล้วก็โรคนี้เนี่ยไม่ติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์มันต้องผ่านตัวไรอ่อนค่ะนี้เรามาเข้าใจตัวไรอ่อนนิดนึงไรอ่อนเนี่ยถ้าตัวแก่ลักษณะเหมือนเห็ดหมาเนาะคุณนึกออกไหมค่ะมี8ขาแล้วก็ตัวไรอ่อนนี่มีแค่6ขาคราวนี้ตัวแก่เนี่ยเล่าให้ฟังสนุกอีกแบบนึงเขามีชีวิตลักษณะแปลกก็คือตัวผู้นะครับตัวเต็มวัยตัวผู้เขาก็จะสร้างสเปิร์มขึ้นมาแล้วก็สร้างกระป๋องแล้วก็วางทิ้งไว้บนดินนะครับพอตัวเมียมาปุ๊บตัวเมียก็มาเก็บสเปิร์มแล้วกลับไปเข้าไปตัวแล้วก็เอาไปปฏิสนธิไม่ต้องเจอกันวิดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะ เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วตัวเมียวางไข่ปุ๊บคราวนี้ได้เป็นตัวอ่อนหกขานะครับตัวแก่นี่มี8ขาคราวนี้ตัวอ่อนนี่กินเลือด
ตัวอ่อนนี่เข้าไปกินเลือดมักจะอยู่ตามหูหนูนะครับหูหนูที่มีขนหูเนี่ยเข้าไปเป็นกระจุกกระจุกเป็นนั่นมาคราวนี้เสร็จแล้วคุณสิริพรคุณอัศพลหรือว่าในรังมันมีทั้งแม่แล้วก็มีทั้งลูกใช่ไหมครับพอเวลาแม่ติดเชื้อก็ติดในหนูตัวอื่นในคอกด้วยโอกาสสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้ตัวอะไรอ่อนแล้วสำเร็จก็คือว่าสามารถเนี่ยแพร่เชื้อตัวเองที่เป็นโรคเนี่ยผ่านไปยังไข่แล้วนั้นไรอ่อนรุ่นถัดไปก็จะมีเชื้อได้อีกเหมือนกันค่ะเพราะนั้นบอกว่าโรคเนี้ยนะครับแต่ว่าลักษณะของหนูนี่คือหนูเขาอยู่ประจำถิ่นเป็นที่ใกล้ๆกับรังตัวเองใกล้ๆกับที่มีอาหารของเขาเพราะฉะนั้นพอเวลาบอกว่าวันมีโรคติดต่อระบาดโรคกระคับไตฟ้าหรือโรคไข้สัตว์ใหญ่ระบาดมักเป็นอะไรนะครับเป็นคนเข้าไปในที่ที่มีหนูมีรังหนูอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็กลับมาปุ๊บเนี่ยก็กลับมาป่วยกลับมาป่วยเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ว่าโรคนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คนนะครับต้องผ่านไรอ่อนเท่านั้นเพราะนั้นเวลากลับจากเที่ยวป่าหรือเที่ยวน้อยเนี่ยกลับมาป่วยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะนั้นพวกนี้ไปเที่ยวแล้วก็ติดโรคมานะครับแล้วก็บางคนเนี่ยครับก็มีอาการรุนแรงมากๆอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยโรคนี้นะครับคุณสิริพรครับหลายคนมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียมันเกิดเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็พบมากในเขตชนบทคนส่วนใหญ่ที่เป็นแต่เดิมเนี่ยเป็นกลุ่มของเกษตรกรนักล่าสัตว์แล้วก็ทหารนักนิยมภัยนะครับที่ออกไปแคมปิ้งตามป่าที่นี่เองนะครับเนี่ยมาแล้วก็พบในเขตตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดญี่ปุ่นและอินเดียนะครับของประเทศไทยนะครับเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงตุลานี่นะครับเนี่ยพบแล้วว่าป่วยทั้งหมด 1,246 รายตายเสียชีวิตไป1รายพบมากภาคเหนือเนี่ยกำลังที่นิยมนักท่องเที่ยวไปเลยเนี่ยนะครับภาคเหนือเขาเป็นอันดับหนึ่งอีสานและใต้นะครับที่เสียชีวิตไปก็เป็นภาคเหนือนี่เองครับคราวนี้เรามารู้จักมันนะครับระยะฟักตัวของโรคเนี่ยนะครับประมาณ10-12วันตอนนี้ขึ้นอยู่ภูมิต้านทานของคนนะครับถ้าคนที่มีภูมิต้านทานต่อเชื้อเนี่ยน้อยเพียง6วันก็มีอาการแล้วบางรายถึง21วันถึงที่มีอาการคราวนี้พอมาดูกลไกนะครับเมื่อตัวอ่อนเนี่ยเข้ามาสู่มาเกาะตามร่างกายของเรานะตัวอ่อนเนี่ยบางทีเนี่ยอาหารไม่เพียงพอหรือว่ามันเยอะมากเกินเนี่ยหรือว่ามันก็จะไต่จากหูหนูแล้วว่าที่วางไข่มาเนี่ยมักจะไปเกาะอยู่ตามยอดหญ้าตามใบไม้ตามสุมพุ่มพุ่มไม้แล้วก็ดักรอพอเวลาเห็นการสั่นสะเทือนปุ๊บหรือมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็กระโดดจับเลยจับแล้วก็เกาะติดตามเสื้อผ้าคนนะบางทีเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับมันจะเกาะติดเป็นสายเลยเนาะเหมือนกับเกาะตัวหนึ่งเหมือนสายใยหนึ่งมุมเนี่ยแล้วเกาะล่ากันเป็นคิวเข้าไปติดตามเสื้อผ้าเลยประมาณนี้แหละแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆซึ่งตัวเหมือนเต่าอะพอตัวมันเต่าแล้วขาเล็กๆมันเคลื่อนไหวได้ไม่ดีใช่ไหมครับพอทำไม่ดีเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ตามพื้นที่ที่อะไรอะหลุดออกไปง่ายๆมันก็ต้องรีบคลานไปใต้ร่มผ้าเข้าไปตามใต้เสื้อผ้านะครับใต้เสื้อผ้าเนี่ยแล้วก็เข้าไปอยู่ที่มันชอบอยู่นะครับตามขาพับก็คอนะครับแล้วก็ขาหนีบอย่างเงี้ยชอบมากเลยรักแร้อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้าโดนที่อื่นที่เรียบๆไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรอยย่นๆอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากเกาะลำบากประมาณนี้แหละอันนี้พอเวลาเข้าไปปุ๊บสิ่งที่มันกัดพอมันกัดปุ๊บเนี่ยบางคดพบได้ในบางประมาณ 30-40% มันจะเกิดเป็นรอยแผลจากรอยที่มีโรคนะครับรอยที่ไรอ่อนที่มีเชื้อเนี่ยไปเนี่ยรอยแผลมันรอยบุหรี่ที่หอมแผลเป็นสีแดงๆนะครับขอบเป็นสีแดงๆแล้วตรงกลางเป็นสีดำๆตกตะเกียบสีดำๆอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะเลยนะครับแต่บอกนึงว่าลักษณะเฉพาะแต่ไม่ได้เกิดทุกรายนะครับเพียงแค่30-40%เองครับผมนะคราวนี้ต่อมาเป็นยังไงล่ะครับไอ้เชื้อบางส่วนที่เกิดจากรอยกัดนะครับก็เข้าไปสู่ในร่างกายแล้วก่อประสิทธิภาพยังไงมันเข้าไปอยู่ในตามเยื่อบุเส้นเลือดฝอยของร่างกายเพราะฉะนั้นในบางรายเนี่ยมันก็เข้าไปสู่เส้นเลือดฝอยตามปอดทำให้เกิดอาการปอดอักเสบตับไตหัวใจบางทีเกิดอาการผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยคือหลายอวัยวะล้มเหลวก็คือเสียชีวิตนั้นแต่ว่าแรกผู้ป่วยมาเนี่ยก่อนที่จะมีอาการล้มเหลวถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้สูงปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็ตรวจพบรอยบุหรี่ที่นะครับประมาณนี้แหละคราวนี้เวลาสิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญอยากเตือนนักท่องเที่ยวนะครับเวลามีอยู่ด้วยกัน5ข้อครับเมื่อเวลาก่อนเข้าป่านะครับก่อนเข้าป่า
อันที่หนึ่งต้องเตรียมความพร้อมคือมีครีมมีโลชั่นหรือสเปรย์ทากันยุงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีอยู่ทั้งชนิดที่ทากับผิวหนังแล้วก็บางชนิดเนี่ยใช้สเปรย์กับเสื้อผ้าขอให้ตรวจดูฉลากก่อนให้ดีว่าอันนี้ใช้แบบไหนแล้วก็กันแมลงอะไรได้บ้างนะครับประมาณนั้นมันจะมีบอกไว้อยู่ครับสิ่งที่สองเรื่องของการแต่งกายนะครับการแต่งกายถ้าคุณจะเที่ยวป่าแต่งกายก็ดูให้มิดชิดนิดนึงรองเท้าคุ้มข้อกางเกงแขนยาวกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เวลาเข้าป่าก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีไรอ่อนอยู่นะครับเช่นตามป่าละเมาะพงหญ้าแล้วก็ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ไม้ใหญ่นะครับแล้วที่ต้นคนไม้ล่มๆนะครับบางทีเราไปนั่งพักตามร่มไม้แล้วไอ้ตามโคนไม้ลำขอนไม้เนี่ยไปนั่งพักระวังครับมีไรอ่อนดักรออยู่ไรอ่อนมันเล็กมากนะครับเข้าปลายเข็มนะครับเข้าปลายเข็มนิดเองอ่ะถ้าเอาไปเกาะตามกระจกเราเห็นมันจุดบางๆเนี่ยมันวิ่งบางๆเดินอยู่มองไม่เห็นเป็นตัวเห็นมันเหมือนแค่มันมีขี้ฝุ่นวิ่งได้อ่ะบนกระจกน่ะแค่นั้นเองอ่ะคราวนี้คือต้องระวังแล้วก็การนั่งนอนบนหญ้าอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าประมาณนั้นมันก็ขึ้นสำคัญอยู่กับการที่เรียกถิ่นของรังหนูประมาณนี้ครับแล้วก็เมื่อกลับออกมาจากป่าหรือว่าเราไปแคมปิ้งเราไปอะไรเนี่ยพวกไปเดินป่าไปเดินรอบๆไปเนี่ยกลับมาให้อาบน้ำซักผ้าเพราะว่าบางทีตัวอะไรอ่อนเนี่ยไม่ได้กัดเราติดบนเสื้อผ้าอยู่รีบเอาไปซักซะแล้วแขวนตากแดดประมาณนะครับแล้วก็ภายใน15วันถ้ากลับมาจากป่าแล้วนะครับมีอาการไข้สูงปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนนะครับไปพบแพทย์สิ่งที่สำคัญเลยครับให้แจ้งประวัติการเข้าป่าด้วยนะครับแล้วก็จะได้ถ้าจะได้ทำการวินิจฉัยการรักษาถูกต้องป้องกันการเสียชีวิตได้ค่ะครับก็โรคนี้จริงๆนะครับไม่มีวัคซีนแล้วก็หนูเนี่ยมันก็กำจัดยากเพราะมันเป็นหนูป่าแล้วไรอ่อนนี่ก็กลับอยู่ตามพุ่งหญ้าหรือตามหญ้าตามพุ่มไม้การก็จะไปสเปรย์กำจัดไม่ยากวิธีที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันครับคุณสิริพรป้องกันดีที่สุดนะครับแล้วการรักษาไม่ยากแต่ถ้าผู้ป่วยกลับมาเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องให้ประวัติการเข้าป่าครับคุณไปที่ไหนมาแล้วก็ประกอบวินิจฉัยทราบสาเหตุจะได้รักษาให้ถูกต้องนะครับป้องกันการเสียชีวิตได้นะครับเนี่ยอันนี้คือเนี่ยความสุขของนักท่องเที่ยวมีแต่สิ่งที่เมื่อกลับมาปุ๊บเนี่ยต้องระวังครับต้องระวังครับประมาณนี้ครับค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้แต่ว่าถ้าคนที่แพ้มากๆจริงก็อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันในรีพอร์ตหรือรายงานที่ผ่านมาอาจารย์มีคนที่เสียชีวิตจากโรคนี้นี่มากน้อยขนาดไหนอะคะคือแต่ก่อนเนี่ยเสียชีวิตเยอะนะเพราะว่าพอมาปุ๊บเนี่ยมันเขาจะรักษาแล้วอะไข้ไม่ทราบสาเหตุค่ะก็คือรู้แต่ว่าเป็นไข้เพราะว่าไอ้เราบางคนก็จะมั่งนั่งมองแต่รอยบุหรี่ที่เขาเรียกเอสกานะมันเป็นลักษณะเฉพาะของโรครอยโรคอะอันนี้มันเกิดขึ้นได้แค่30-40%เองไงค่ะตอนหลังๆมาเนี่ยก็ดีขึ้นก็จะมีชุดตรวจมีอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ตอนนี้อัตราการตายก็อยู่ที่ประมาณ1,000 ละ 1อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ก่อนเยอะกว่านี้เยอะมากมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการให้ประวัติแล้วก็มันจะมีชุดตรวจอยู่ตอนนี้ก็สะดวกขึ้นนะครับมีชุดตรวจตอนนี้การสาธารณสุขการทางการแพทย์ดีขึ้นประมาณนะครับยาก็ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะที่วิเศษเลิศหรูยากลางๆซึ่งมีทั่วประเทศไทยจึงบอกว่าต้องรักษาให้ถูกโรคเองให้ถูกให้ตรงกับยาประมาณนะครับอาจารย์ครับนอกเหนือจากรอยบุหรี่จี้ที่บอกว่าเจออยู่ที่ 30-40% เนาะแล้วก็เกี่ยวกับพวกอาการมีไข้ปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนลักษณะที่ออกมาที่เราถูกกัดแล้วเนี่ยมันจะมีอาการแบบไหนอีกบ้างครับที่พอจะสังเกตเพิ่มเติมได้บ้างก็จะเป็นมีปวดเข้ากระบอกตาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยพอประมาณก็จะอาการอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัก 4-5 วันพอ 4-5 วันแล้วก็ถ้าไม่รักษาทางรายที่มีปุ๊บมีติดยาต่อเชื้อมากๆนะคุณผู้ทานต่ำเนี่ยก็จะเริ่มด้วยอาการปอดบวมที่จะมาแรกๆเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็จะเริ่มเขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตเชื้อมันเข้าไปสู่ไหลริดแล้วก็จะลามไปซึ่งอาวุธสำคัญในที่ผมบอกว่าไอ้ตัวเชื้อเนี่ยไอ้เซลล์ที่มันชอบไปจู่โจมเนี่ยคือเซลล์ผนังหลอดเลือดฝอยค่ะเพราะนั้นทางหลอดเลือดฝอยที่มันอยู่เนี่ยก็ตามมาว่าสำคัญไม่เกิดอาการนะไม่ว่าจะเป็นปอดตับไตหัวใจประมาณนี้ผมถือว่าในท้ายสุดก็คือผู้ป่วยมักจะมีอาการอวัยวะภายในสำคัญล้มเหลวหลายส่วนมันพร้อมกัน
จริงๆไหมพอสุดท้ายนะการรุนแรงหรือเสียชีวิตจริงๆแล้วยาธรรมดาด็อกซี่ไซคลินเนี่ยซึ่งธรรมดาเนี่ยร้านนักยาทั่วไปก็มีเนี่ยแต่เดี๋ยวว่ามันต้องรักษาให้ตรงกับยาไงก็ทางที่บอกว่าไอ้ตรงทางที่ดีอย่างที่อาจารย์บอกก็คือก็ต้องป้องกันตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองจะต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงอาจารย์แต่ด้วยความที่เจ้าตัวไรอ่อนเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากการที่จะสังเกตด้วยตาเปล่านี่แทบมองได้ยากเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่คืออย่างนี้นะตัวไรอ่อนเนี่ยมันเหมือนกับถ้าผมมองมันคล้ายๆเต่าอ่ะเต่าตัวเล็กแล้วมี6ขาค่ะแล้วมันก็ขามันก็สั้นจริงแต่ว่าปลายขามีตะขอไว้เกาะแน่นมันเนี่ยเพราะฉะนั้นบอกว่ากว่ามันจะหาที่เกาะได้มันก็ต้องไปรออยู่ตามใบไม้ยอดขายอดหญ้าเงี้ยมาแล้วเกาะแล้วมันก็ค่อยคานไปแล้วก็ถึงบอกว่าเรามักจะไม่เจอรอยบุหรี่ที่ตามผิวหนังเรียบๆทั่วไปนะเราไปเจอตามข้อพับครับข้อศอกรักแร้เงี้ยคอขาหนีบเนี่ยประมาณนี้แหละแล้วว่าบางทีมันก็เวลาสมมติว่าใต้เขาเรียกต้นสะดืออย่างเงี้ยต้นสะดือเพราะว่าเขาจะตอกเกาะแต่ใต้กางเกงขึ้นมาหาที่เกาะไม่ได้คนเลยหันหนีมาว่าก็จะมาเชิงสะดือแล้วแม่ใต้บริเวณชายขอบของเงื้อมขัดเนาะไหมมันใต้กางเกงอะประมาณเนี้ยตามแนวเนี้ยประมาณนั้นแหละก็เห็นเหมือนกับมีรอยบุหรี่ที่อยู่อย่างเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยประมาณเพราะแต่ละคนมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกันบางคนอาจถูกกัดแล้วที่บอกไม่มีปฏิกิริยาเลยก็คือว่าไม่มีแผลแต่รอยบุหรี่ที่นี่ก็แปลกนะก็อยู่ประมาณสักไม่กี่วันประมาณสักประมาณ15วันก็หายไปเองประมาณครึ่งเดือนก็หายไปเองในรายนะมันก็ไม่ได้มีอาการที่เป็นแผลผุพองลามต่อไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับค่ะก็คือสำหรับที่สำคัญคือค่ะทำเข้าไปอยู่ว่าภายในนี่สำคัญมากแล้วไม่ได้ทำอะไรกับมันคือถ้าไม่แพ้ก็โชคดีไปแต่ถ้าแพ้นี่ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงมากอย่างที่อาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับนิดนึงครับความเชื่อเรื่องปูนขาวเอาไปโรยพื้นที่ลานกลางเต็นท์เนี่ยนอกเหนือจากเขาบอกว่ากันทากแล้วกันแมลงแล้วเนี่ย คือความเป็นจริงแล้วคือมันช่วยได้จริงไหมครับอันนี้ผมถามขอเป็นความรู้เลยครับค่ะ อันนี้กันได้บางส่วนนะ แต่ผมบอกอีกนึงว่าหลายพื้นที่นะถ้าจุดเลือกจุดกลางเต็นท์ดีๆนะครับอย่างเช่นว่าตามอุทยานอย่างเงี้ยเขาจะเป็นที่ที่เขาเรียกเป็นที่เนินกว้างๆเลยเนาะ เนินกว้างๆเลยแล้วจุดกลางเต็นท์เนี่ยแล้วก็ต้องอย่างนึงว่าผมบอกว่ามันสัมพันธ์กับหนูใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเขาเอาขยะเก็บไว้ไกลๆเนาะแล้วก็ไม่ไกลแหล่งน้ำอะไรที่มีเพราะหนูจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนใกล้ๆกับแหล่งอาหารแหล่งน้ำถ้าสมมติว่าเขาไปกางเต็นท์เสร็จแล้วเนาะแล้วก็ลักษณะเป็นเนินแล้วอยู่ไกลๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นหนูเข้ามาชอบประมาณเนี่ยมันก็ไกลแหล่งมันนึกออกไหมครับเขาบางทีเขาถึงเรียกว่าไม้ไอแลนด์ไอแลนด์แปลว่าเกาะไม้แปลว่าตัวอ่อนนะส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่กันเป็นบริเวณน่ะถ้าสมมติว่าเราบริหารเขาเรียกว่าอาจจะการสิ่งแวดล้อมดีๆเนาะกำจัดพวกขยะและอะไรพวกอย่างนี้นะตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะก็ช่วยได้เยอะเพราะนั่นแหล่งท่องเที่ยวพวกนี้มันต้องเว้นอย่างเดียวไหมเราไปกางเต็นท์เองเช่นว่าเขาพื้นที่กางไว้แต่ว่าเราไม่กางเรากลับไปกางที่เขาบอกหลบๆไปกางหนึ่งบริเวณขอบๆหนึ่งนั่นออกไหมคุณเคยไปอย่างนี้ไปน้ำหนาวไหมเขามีที่กลางเต็นท์ไม่กลางเราไปกลางเองเอารถไปจอดใกล้ๆกับริมเขาเรียกป่าละม้ออ่ะอย่างส่วนตัวว่าอย่างนั้นค่ะให้เป็นวิวส่วนตัวประมาณนั้นแหละแล้วไปกลางคำถามบอกว่าทั้งแถบเป็นที่รกๆน่ะอย่างนั้นแหละเสี่ยงอย่างนั้นเลยเสี่ยงแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าเราทำเสร็จมีขยะและหนูวิ่งเข้ามาหาของกินอย่างนั้นออกไหมครับอันนั้นเสี่ยงแต่ถ้าสมมติว่าเขาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดีๆแล้วเนาะไปอยู่ที่เขาจัดไว้ให้แล้วก็นะโอเคผมว่าเสียงน้อยกว่ากันเยอะเลยเนาะเสียงน้อยกว่ากันเยอะเลยปูนขาวช่วยก็ช่วยได้อยู่แต่ว่าคำถามผมบอกว่าเวลาที่โรยปูนขาวอ่ะบริเวณที่โรยอ่ะไม่ใช่บริเวณที่ตัวไรอ่อนเกาะอยู่เข้าใจไหมครับครับตัวไรอ่อนมันเกาะอยู่ตามหญ้าตามพงหญ้าที่เราไปเดินอ่ะครับแต่ไอ้ตรงโซนเต็นท์อาจจะมีที่เสียงน้อยหน่อยเพราะไม่มีหนูมาเท่าไหร่ครับค่ะนั่นแหละครับผมก็กางเต็นท์กันอย่างปลอดภัยก็ควรกางกันในพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้นะคะมีการจัดสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้อยู่แล้วนะคะใช่ค่ะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินการในพื้นที่บริหารเรื่องของพื้นที่ที่ให้เช่าเต็นท์หรือให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องดูแลด้วยนะอย่างนี้เนาะแล้วก็ไอ้เรื่องของป่าละม่อข้างๆเนี่ยแล้วกันพื้นที่ให้ดีแล้วดูแลเรื่องขยะเรื่องอะไรเนาะเนี่ยผมบอกว่าโรคนี้เนี่ยไม่ติดต่อจากคนสู่คนสัมพันธ์กับหนูกับไรออนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องสำคัญมากค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของโรค
ไข้รากสัตว์ใหญ่กันนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ธีรยศกอบอาสาผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคนะคะก็มาให้ความรู้การเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้รากสัตว์ใหญ่เนาะแล้วก็ซึ่งมันมีพาหะมาจากตัวไรอ่อนไรอ่อนที่เรามองไม่เห็นอาจจะมองเห็นอาจารย์บอกว่าเหมือนเต่าเล็กมากมี6ขาค่ะค่อยๆไต่ๆๆๆหลักๆสำคัญคือเวลากางเต็นท์อย่าเข้าไปอยู่ในพงนะครับ เข้าใจว่าหลายคนอยากมีพื้นที่ส่วนตัวในการกางเต็นท์เนาะอยากมีวิวส่วนตัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อันตรายมากค่ะถ้าไม่ได้กางในพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้เนาะผมเคยไปกางที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาก็มีลานกางเต็นท์อ่ะก็จะมีบางกลุ่มที่เข้าไปอยู่ในพงเลย อยู่หลังแถวหลังห้องน้ำแบบด้านหน้าก็เป็นต้นไม้ปกคลุมทึบไปหมดเลยตอนกลางคืนหลังจากที่ผมกลับไปแล้วผมได้ยินข่าวว่าช้างอ่ะมันไปโผล่อยู่หลังห้องน้ำอันนี้ก็อันตรายอันตรายกว่าไรอ่อนอันตรายกว่าไรอ่อนอีกคือในภาพรวมจุดที่เจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้แล้วอ่ะไปกลางเลยเขาปรับพื้นที่ไว้ดีมากใช่ทุกอุทยานแห่งชาติในเมืองไทยเลยอันนี้เขาจัดไว้ให้แล้วรวมถึงเอกชนก็กลางในลานแหละเดี๋ยวไปโอ้ถึงขั้นริมน้ำเลยถ้าเกิดมีน้ำป่ามามันก็เสี่ยงอีกเนาะใช่ไหมก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะสำหรับสายแคมปิ้งไปกางเต็นท์ชมดาวชมหมอกกันเนาะคืออยู่ในลานกว้างๆเห็นวิวไกลๆพื้นที่โปร่งดีกว่ากลางวันร้อนนิดนึงเอาผมยอมรับว่าคือการกางเต็นท์เนี่ยกลางวันเนี่ยจะร้อนแต่กลางคืนเนี่ยอากาศมันจะดีแล้วจะเห็นภาพรวมมันจะเห็นได้เยอะกว่าเห็นท้องฟ้าเห็นดาวเห็นพระจันทร์ตื่นเช้ามาเห็นทะเลหมอกอันเนี้ยจะดีแต่ถ้าเกิดไปกางในป่ากลางคืนเนี่ยหนึ่งมันเสี่ยงกิ่งไม้ด้วยถ้าเกิดมีลมพัดแรงๆเนี่ยกิ่งไม้มันตกใส่เต็นท์แล้วก็ไม่ปลอดภัยอีกเนาะประสบการณ์เยอะนะเนี่ยใส่นิดนึงนิดนึงก็ต้องระมัดระวังนะคะมีดาวมีเราก็ต้องมีตัวไรอ่อนด้วยระวังไรอ่อนด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องอะไรกันต่อคะคุณอ่านเดี๋ยวได้คุยกับผู้เสียหายคนนึงนะครับเขาถูกมิจฉาชีพหลอกทำประกันภัยรถยนต์แต่ว่าไม่ได้กรมธรรม์อันเนี้ยมีคนเขาบอกว่ามีผู้เสียหายอยู่ประมาณเกือบๆ20คนโอ้ก็เยอะอยู่นะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะช่วงนี้ไปพักเกาะติดข่าวกันสักครู่ค่ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง